ขอเสียงปรบมือให้กับนักชกทางด้านมุมแดงในนามของเพชรชูชัยดาบลันสารคามครับผู้ชกคู่ต่อกรมุมน้ำเงินขุนเข่าเสาทรเลศนักชกจากเมืองกระตักศิลามหาสารคามเพชรสีบอกวิจิตโปรโมชั่นโอกาสนี้ใครขอกราบเรียนเชิญครับแขกให้กำลังแรงใจวันนี้3ท่านนะครับโอกาสนี้ใครขอกราบเรียนเชิญครับป๋าตุ๊ขามเลียงให้โอกาสมอบมาในเพื่อเป็นเกียรติสำหรับมวยรอบรุ่นพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมคู่ที่4ครับป๋าตุ๊ขามเรียงครับเชิญคอมวยพันแท้ครับขาดไม่ได้ครับแหล่ทานตะวันจากกระตักศิลามหาสารคามอีกท่านหนึ่งโอกาสนี้เชิญครับแหล่ทานตะวันครับขอกราบเรียนเชิญทางด้านของโหคอมวยฝั่งเชียงยืนนิดหนึ่งเชียงเลียงเชียงยืนครับท่านเชียงเลียงเชียงยืนครับให้โอกาส3ท่านมอบมาลัยเพื่อเป็นเกียรติสำหรับมวยคู่นี้นะครับมาดูโดยเฉพาะมุมแดงบอกไว้ก่อนนะครับเข้ารอบเรียบร้อยครับต่อยไม่ถือว่าวันนี้ต่อยแบบสบายใจครับไม่กดดันอะไรนะครับทางด้านมุมแดงนี่เพราะว่าคู่ชกทางด้านของทีมงานช่างละทำน้ำหนักไม่ได้นะครับเมื่อเช้านี่มาเยอะมาเกินพิกัดโอกาสนี้เชิญครับป๋าตุ๊ขามเลียงครับจากมหาสารคามคอมวยพันแท้แล่ทานตะวันครับเซียนเรียงเชียงยืนครับเชิญครับ3ท่านนะครับเพื่อเป็นเกียรติสำหรับมวยคู่ที่4มวยรอบรุ่นพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับเชิญครับสำหรับมวยรอบที่ต่อยเสร็จที่ชนะนะครับหลังจากคู่นี้ทราบผลเรียบร้อยก็ขึ้นบนเวทีเลยนะครับเพชรมงคลเมืองสีมาแล้วก็ทางด้านของเทพนิมิตปอแหลมมงคลแล้วก็นพรัตน์เพชรชูชัยนะครับจับฉลากแบ่งสายกันเลยวันนี้ว่าใครจะเจอกับใครไปรอบชิงกันเลยนี่คือคอมวยพันแท้ครับแหล่ทานตะวันโอ้แล้วก็ป๋าตุ๊ขามเลียงครับแล้วก็ทางด้านของเซียนเลียงเชียงยืนโอเคครับขอบคุณครับโอ้ต้องหันหน้าไปทางกล้องนะครับทีหลังขอบคุณโอเคครับไม่เป็นไรนี่คือน้ำจิตน้ำใจน้อยแต่คุณค่าแต่ก็มากด้วยน้ำใจติดตามครับคู่นี้นักชกคนละอำเภอเท่านั้นเองจังหวัดเดียวกันมหาสารคามโอเคเรียบร้อยเชิญท่านผู้ว่าครูครับขอสลับทางด้านของเพชรชูชัยดาบลันสารคามรอบแรกนี่ชนะน้องใหม่สิทธิ์ปานแดงนะครับก็ปีนี้14ปีเท่านั้นเองที่ตำบลแวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามฟอร์มการชกไม่ธรรมดาครับเสือสิงห์กับทิ้งแร่ได้ถือว่าผ่านมาหมดวันนี้โคจรมาเจอตรงนี้นอกรอบไม่มีแม่สบายใจบอกว่างั้นครับไม่มีข้อกดดันส่วนน้ำเงินครับเป็นนักชกจากทางด้านกันตระวิชัยมหาสารคามเพชรสีหมอกวิจิตโปรโมชั่นขุนเข่าเสาทรเลศครับประเภทเกาะติดคิดตังครับวันนี้นอกรอบครับโอ้ความมันความสะใจเอาให้สมศักดิ์ศรีสมราคานะลูกเอาให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการตรงนี้ได้ติดตาตึงใจครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวแวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามฝากไปถึงพี่น้องที่ติดตามชมครับอำเภอกันตระวิชัยมหาสารคามส่งกำลังแรงใจมาเชียร์ครับลูกหลานที่ทำการแข่งขันถ่ายทอดสดที่ตลาดสดบ้านหนองตอกแป้นตำบลหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงนี้ครับรายการศึกวันทรงเกียรติบวกมวยรอบ
อ่อนสอนอาเซียนไฟครับร่วมสัญจรสร้างสีสันขอบเวทีโอ้เสียงปีครับไหวครูเสร็จสับเรียบร้อยครับทั้งคู่แต่นั่นทางด้านของเพชรชูชัยครับน้ำเงินทางด้านของเพชรสีหมอกใครจะเพชรคู่นี้ครับตามกันดูครับ5ยกเอาละครับยกที่1ครับเชิญเลยครับสาวๆเชิญนะครับยกที่1หลังจากมวยคู่นี้ต่อยเสร็จก็มวยคู่ย้อนยุคนะครับคู่ย้อนยุคเตรียมไว้เลยเอาละครับยกฟ้าสุระโคกสียิมและก็ทางด้านของเทาลำเดียวสิงโคกสายนะครับมาแล้วครับแจ้งยอดเลยนะครับแจ้งยอดกันเลยมาแล้วครับหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้นำรายการครับผู้นำคู่ครับผู้รองที่1ครับยิ้มมาสวยเลยครับต้องชูป้ายเอาละครับวันนี้ได้สูงครับได้ลอยนิดนึงครับจากด้านของเพชรสีหมอกใครจะเพชรเดี๋ยวตามกันดูนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบคู่สุดท้ายหลังจากจบคู่นี้จะมีการจับฉลากนะครับว่าใครจะเจอกับใครกับ4พระการสุดท้ายเขาของมวยรอบยามาฮ่าพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับว่าใครจะเจอกับใครครับในรอบก่อนชิงครับก็รอบ4คนสุดท้ายแล้วครับก็ถือว่าเข้าหลักชัยแล้วนะครับก็ถือว่าได้รางวัลแน่นอนและ4คนโอเคครับมีรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนโดยเฉพาะท่านโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันท่านนายกสมเกียรติลานพลแสนพร้อมกับทีมงานที่มีคุณภาพระดับ5ดาวเนี่ยบอกว่ารอบต่อไปต้องมีของรางวัลติดไม้ติดมือแน่นอนหาสละท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับรายการตรงนี้บอกไว้ก่อนท่านติดตามชมได้เลยวันถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งวันชิงชนะเลิศท่านที่อยู่ทางบ้านก็ติดตามชมรายการศึกวันทรงเกียรติรอบชิงชนะเลิศแน่นอนนี่คือสิ่งดีๆจากท่านนายกทรงเกียรติลานพลแสนมอบให้กับถนนคนมวยที่ติดตามชมรายการศึกวันทรงเกียรติบวกมวยรอบทางวันซอนทีวีช่องพีเอใน119ลงยิงแรกก็จะดูชัดดูเชิงครับวันนี้แดนมุมแดนเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มาชกนอกรอบเพชรชูชัยจากมหาสารคามด้วยกันทั้งคู่ครับแต่อย่าลืมจะว่ามุมแดงนี่ประเภทสีถนนชัยครับประเภทไอคิวนี่ฝีไม้ลายมือครบเครื่องเรื่องมวยไทยครบสูตรส่วนมุมน้ำเงินนี่ประเภทเกาะติดคิดตังครับแทงแหลมแทงเก็บโอ้โหท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับถ่ายใจตัวเองได้เลยชอบแดงและน้ำเงินนี่ถ่ายใจได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดตรงนี้นี่เป็นเดี๋ยวเรายกที่หนึ่งแล้วกองมวยหมดยกที่หนึ่งครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับโดยเฉพาะสอนพิษณุเสียจ้อร้อยเอ็ดอัดสมิงเดชปอมงคลทรัพย์แล้วก็มีเลิงน้อยบ้านแทนสุดเบลเลิงน้อยวัวปัญญาไวใส่ฟ้ามงคลมอราชพัฒน์ร้อยเอ็ดแล้วก็นิดเนมเล็กมวยไทยยิ้มจิ้มกับเด่นหนองพ่อสิบวัดแสงครับวันที่13พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ที่สนามมวยดอนจะปูกุดลิงอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาละครับมาตามกันยกที่2ของมวยรอบพิการน้ำหนัก53กิโลกรัมครับของยามาฮ่าในศึกนะครับปันธงเกียรติสละวันนี้วางแข้งขวาครับกระดาของเพชรชูชัยยกกันไหมเดี๋ยวรูปร่างนะครับเสียเปรียบกันเรื่อง IQ ไม่ต้องห่วงแล้วโอ้ยมาแล้วครับเข่าแหลมมาแล้วครับซ้ายกระดาของเพชรสิงห์บอกครับไปเจอเพชรคู่นี้เดี๋ยวตามกันดูครับยกนี้ยกที่2ถามได้ทำแล้วครับถ้ามาย่อยๆอย่าเด้ออายเด็กมันจะคอยโยกครับไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะจะทำเหมือนกันกับจะได้ของเพชรชูชัยเล่นลางไปทีนึงครับแล้วแกงขวาพอได้ครับจีบยันดีขวาทีนี้กับเพชรชูชัยยัง
อาวุธยังไม่หนักไม่อะไรกันทั้งคู่ยังรอจังหวะรอชั้นรอเชิงกันดูชั้นดูเชิงกันอยู ยกนี้ยกที่2แล้วครับค่อยๆยกก็มาวางขวาทีนี้กับเพชรชูชัยหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับตามต่อยกที่3ของมวยคู่นี้นะครับคู่มวยรอบแต่ถ้าว่ามุมแดงต่อยนอกรอบนะครับเพชรชูชัยดาบรันสารคามขันน้ำเงินเพชรสีหมอกวิกิตโปรโมชั่นยกที่3ครับก็ฝากข่าวนิดนึงพี่น้องฝั่งอำเภอเชียงยืนครับ24มีนาคมไปชมรายการศึกยอดมวยงานของดีเมืองเชียงยืนครับหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามรายการวันนั้นนี่โหกรรมการชุดพญาแลครับมวยเริ่มชกเวลา20นาฬิการาชสีห์ต่อยลายเสือครับแล้วก็มีนิโครัตพมบัญญายิมพบกับทางด้านของจอมทัพโดยเฉพาะนิโครัตที่เป็นมวยจากฝรั่งเศสแล้วก็มีเขียวสดอัดล่าฝันสิทธิ์เจ๊ปอนอานหลังขอนแก่นเล็กมวยไทยยิมกับแรมโบ้สิทธิ์เจ๊ติ๋มครับวันที่24ครับไปชมรายการศึกยอดมวยงานของดีเมืองเชียงยืนหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงยืนมหาสารคามฝากแฟนมวยครับทำได้ทำครับไอเด็กมันแต่มาทำเยอะเด็กมัน20กว่าโลเนี่ยก็ต่อยกันสนุกเราผู้ใหญ่แล้วต้องเอาให้มากกว่าเด็กนั่นแหละมาแล้วครับเขาแหลมแทงเก็บมาแล้วครับเขาเพชรสีหมอกซ้ายเอาขวางมาได้ทีนี้ครับเอาแยกก่อนเอาแล้วครับเอาใหม่ครับหวังลุดหน้าลุดมาเจอส่วนครับอย่ารวมครับเรื่องของมวยไทยมวยไทยไก่เดือยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นล่ะครับแค่นะครับกับปั้นไม่ไปรู้แข้งไม่ได้ใส่กุญแจนาทีไหนมีนาทีไหนมีข้าด้วยกันทั้งนั้นเลยครับทำได้ตอนไหนทำเลยโอ้ดูจังหวะเหลี่ยมแล้ววันนี้เพชรสีหมอกนี่อาศัยช่วงชกยาวๆขวางหน้าแล้วก็คอยกระทุ้งเข่าครับเป็นที่หนักใจทางด้านมุมแดงเหมือนกันเพชรชูชัยแก่การจังหวะออกอาวุธนี่ทางด้านของเพชรสีหมอกครับจังหวะที่ว่าวันนี้ได้เปรียบรูปร่างแล้วก็คอยใช้จังหวะตรงนั้นให้เกิดประโยชน์มากๆเลยนี่จังหวะประกบในเห็นชัดเลยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับรายการตรงนี้ส่งความสุขให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรายการศึกวันทรงเกียรติบวกมวยรอบนี่จากตลาดสดหนองตอกแป้นครับโดยเฉพาะ4คนสุดท้ายครับจะเข้าชิงชัยจะเข้าชิงชัยครับคัดสรรหาสำหรับผู้ชนะใครจะเป็นแชมป์ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามได้เลยหมดยกที่3ครับโอ้โหชูป้ายก่อนครับชูป้ายก่อนนะจะบอกยกกำลังมาแต่ยกต่อไปครับยกที่4ครับสำหรับนักมวยที่จะจับฉลากนะครับสำหรับมวยรอบนะครับใส่เกงนักมวยเลยขึ้นมาเตรียมมาเลยนะครับใส่เกงนักมวยมาเลยคือความพร้อมเตรียมไว้เลยนะครับคู่นี้เสร็จจับฉลากแบ่งสายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าชิงชนะเลิศนะครับยกที่4ของคู่สุดท้ายมวยรอบเพชรชูชัยมุมแดงเพชรสีหมอกมุมน้ำเงินเอาละครับยกที่4เริ่มมาหนักมาแรงแล้วครับตอนนี้แข่งปากขวาก็ยังติดครับเจอทีมทีนึงเข้ามาไม่ดีนะครับอันเขาใส่แล้วคือซ้ายเหมือนกันยังจะว่ายังขาดเกินๆเหมือนกันกับจะได้ของเพชรชูชัยจังหวะ
ทางด้านเพชรสีหมอกนี่ยังถือว่าคุมจังหวะคุมเชิงดีหลักเหลี่ยมใช้ได้ครับอาศัยช่วงยาวๆคอยสกัดแต่เพชรชูชัยนี่ไม่ละความพยายามครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับยังอาวุธยังขาดขาดเกินเกินครับทางของเพชรชูชัยทำอะไรไม่ค่อยถนัดเหมือนกันครับเจอเขาอีกทีนึงยกนี้ยกที่4แล้วเห็นไหมครับมาจังหวะยาวๆก็ทุ่งเข้าไปทีนึงโอ้โหเพชรชูชัยนี่กว่าจะเข้าถึงโอ้โหโอ้ยแม่ขวางหน้าและอัดซ้ายเต็มเลยครับอาวุธยังไม่ได้ครับยังขาดขาดเกินๆครับแม่ไม่มีจังหวะครับดีจัดได้ทีนึงต่อยก็เยอะได้ครับอาศัยมาดพระเจ้าชนะครับตอนนี้เจอสับศอกขวาโอ้ยเข่าซ้ายตามอีกทีนึงครับโอ้ไปไม่ไหวรอดไม่รอดครับกระดาษของเพชรชูชัยเจอเข้าไปกระดานหนักเลยครับทำอะไรก็แม่อุ้ยเจออีกแล้วครับจะไหวไม่ไหวจะรอดไม่รอดครับเพชรชูชัยโอ้ยเจอหักศอกซ้ายทีนี้ครับเข้าโอ้ขวาตาโอ้ยหมดยกที่4ครับหมดยกที่4ครับยกสุดท้ายครับยกที่5ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับคู่นี้ยกสุดท้ายคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนี่เพชรชูชัยครับต่อยมัวรอบแต่วันนี้ต่อยนอกรอบนะครับดูสาวสุภาพครับชุดดำมาแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายดูมวยยอดยุคด้านโน้นครับกำลังวางหากำลังใจอยู่ยกสุดท้ายครับแดงเพชรชูชัยน้ำเงินเพชรสีหมอกไม่เอาเหมือนกันครับเพชรชูชัยกรรมการเลยจะไปโอเคครับโอ้โหกันน็อกเอานะครับในต้นยกที่5นี่เองครับก็เป็นว่าทางด้านขอนะครับเพชรสีหมอกครับได้กันน็อกเอานะครับ